ปีกมลายักษ์นุกปลายมูลค่าไม่ธรรมดาปีกคู่พลังรักจากแฟนคลับสุดอลังการจากงานคอนเสิร์ตยักษ์เฟสติวัลมหากรรมหมอลำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศยักษ์เฟสติวัลที่บริษัทท็อปไลน์มิวสิกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่4มีนาคมบริเวณตรงข้ามโรงไฟฟ้าบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 6:00 น.ซึ่งก็มีศิลปินคนดังขึ้นเวทียิ่งใหญ่อลังการโดยมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือปีกมลายักษ์ของนุกปายจากแฟนคลับกับมูลค่าอันมหาศาลโดยในส่วนของปลายปลายโอริโอได้โพสต์ขอบคุณงานยักษ์เฟสติวัลนำทีมโดยนายห้างทวีชัยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการสมกับเฟสติวัลวันนี้ทุกคนไปให้กำลังใจคนเดิมหนาแน่นยิ่งใหญ่ทั้งทีมหน้าจอทีมเบื้องหลังทุกคนขอบคุณของทุกๆชิ้นที่มอบส่งกำลังใจหมอลำน้อยอาจดับหน้าเวทีไม่หมดขอบคุณหางนกยูงทองที่มอบให้กับหมอลำน้อยมันคือกำลังใจและความมั่นใจที่จะทำให้เรากล้าที่จะเดินเปรียบเหมือนลมใต้ปีกที่ผลักดันทำให้กล้าบินแฮชแท็กปลายปลายโอริโอหากผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเช่นเดียวกับนุกธนาโดนก็ได้เคลื่อนไหวขอบคุณงานยักษ์เฟสติวัลนำทีมโดยนายห้างทวีชัยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการเวทีแสงสีเสียงสมกับเฟสติวัลมากๆเลยครับนุกขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่ให้โอกาสพวกนุกได้ขึ้นมายืนอยู่บนเวทีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราครับขอบคุณพี่ๆน้องๆแฟนคลับที่ยังให้กำลังใจนุกตลอดเลยนะครับทั้งหน้าเวทีและทางหน้าจอคนเยอะมากๆเลยและขอขอบคุณเหล่าเทวดานางฟ้าและขอขอบคุณเหล่าเทวดานางฟ้าของนุกที่ร่วมส่งกำลังใจมาให้จนเกิดเป็นปีของนุกธนาโดนที่น่าประทับใจมากๆเหล่านางฟ้าพลังรักเหล่านางฟ้าพลังเงียบขอบคุณที่ผลักดันขอบคุณที่เคียงข้างขอบคุณที่หักแพงกันโบยบินไปด้วยกันสำหรับมูลค่าปีกมลายักษ์นุกปายที่แฟนคลับมอบให้นั้นนับได้มูลค่าราวกว่า 300,000 บาทส่วนของนุกธนาโดนมีมูลค่ากว่า 400,000 บาททางนี้ทางนุกได้นำเงินสมทบไป 100,000 เพื่อหยอดให้ครบ 500,000 บาทซึ่งก็มีแฟนคลับรายหนึ่งได้โพสต์ถึงปีกมลายักษ์นุกปายปีกนกเงินอันสุดอลังการไว้ว่างานปีกคู่พลังรักวันนี้สุดปังสวยงามอลังการมากเหมาะสมคู่บุญคู่สร้างคู่สมที่สุดออร่าบนเวทีมาเต็มสองคนเก่งมากที่เอาเวทีใหญ่อยู่มีเสน่ห์ทั้งคู่นี่แหละคือจุดแข็งของนุกปายเดี๋ยวก็ดีแต่ดูคู่มันดีกว่ารักนะสองแสบภูมิใจมากๆนะนุกธนาโดนปลายปลายโอริโอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ